วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารในแนวใหม่เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟแบบสไตล์หรูทีเดียวมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับข้าวผัดพะแนงกุ้งสโลว์ครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดพะแนงเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับรับประทานกับเนื้อสัตว์อะไรก็อร่อยอร่อยแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแปลกนิดนึงคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมทำกุ้งสโลว์รับประทานครับกรรมวิธีที่หลายคนคิดว่ามันยุ่งยากแล้วต้องรับประทานตามโรงแรม5ดาวหรือเป็นอาหารโบราณโบราณไม่จริงนะคุณผู้ชมทำเองได้ง่ายมากครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดพะแนงเดี๋ยวเราค่อยทำนะเราคงต้องเสียเวลาสักนิดหนึ่งกับการทำกุ้งสโลว์กันก่อนนะคุณผู้ชมเตรียมมาไว้นี่เป็นกุ้งขาวธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมอย่าใช้กุ้งตัวใหญ่โตเบลเบล่านะเพราะว่าประเดี๋ยวเราต้องมาพันหมี่อีกรสชาติมีเพียงแค่เค็มด้วยเกลือป่นนิดนึงรากผักชีกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมพักไว้ในตู้เย็นใส่กล่องพลาสติกปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้สักคืนนึงก็ได้นะคุณผู้ชมจับกุ้งขึ้นมา1ตัวจัดการเอาไม้เสียบตั้งแต่ตรงหางนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ไล่ไปตามตัวแบบนี้แล้วก็ทำให้กุ้งเนี่ยเป็นตัวตรงๆคุณผู้ชมเห็นไหมไม้มาโผล่ตรงนี้นะเราก็จะได้กุ้งเป็นตัวตรงๆแบบนี้ดึงเส้นหมี่อันนี้ใช้มีส้วนนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคุณผู้ชมพลาดมาทางนี้เสร็จแล้วก็พันไปนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พันกุ้งสโลว์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมพันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆลูดนะคะให้แน่นๆแล้วไปเรื่อยๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะเราก็จัดการวางเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราจะทอดกุ้งสโลว์กันนะคะเรื่องทอดเนี่ยก็ต้องอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตนะครับรับรองจะติดใจนะครับพอเราอุ่นน้ำมันไว้พอร้อนปานกลางคุณผู้ชมก็ค่อยๆทอดเพราะว่าถ้ามันร้อนจัดมากข้างนอกจะสุกแต่กุ้งข้างในอาจจะไม่สุกมันดูไม่ดีนะคุณผู้ชม1ชิ้นหย่อนลงไปโอ้กำลังงดงามคุณผู้ชมแล้วก็จัดการดูนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายแล้วน่ากินเอาล่ะคุณผู้ชมทอดไปสักพักนึงเราก็จะได้หมี่ที่แบบสุกแล้วนะคุณผู้ชมเพราะหมี่เราก็ลวกสุกเรียบร้อยถูกไหมคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นมาในระหว่างที่เรารอให้กุ้งสโลว์ของเราพักจนเย็นสนิทเราไปเตรียมข้าวกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับข้าวผัดพะแนงที่จะรับประทานคู่กับกุ้งสโลว์นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมให้ใช้น้ำพริกแกงพะแนงราดโลโบเราก็ตักน้ำพริกแกงพะแนงขึ้นมานิดนึงใส่กับน้ำมันก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตถ้าเป็นเรื่องผัดต้องเป็นถั่วเหลืองก็ใส่น้ำมันนิดเดียวเสร็จแล้วก็ยีเอาละพอยีเข้ากันแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็จะใส่ข้าวลงไปก็เป็นข้าวสวยเสร็จแล้วก็คลุกมันก็จะมีสีสันขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอ้ก็น่ากินแล้วนะนี่ยังไม่ทันจะลงไปผัดเลยนะปรุงรสน้ำตาลนิดนึงก็เป็นน้ำตาลปี๊บใส่นิดเดียวอย่าเยอะเค็มไม่ต้องใส่เพราะว่าในน้ำพริกแกงจะมีความเค็มอยู่แล้วพะแนงจะมีรสชาตินิดนึงคือมีเผ็ดมีเค็มมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวต้องเปรี้ยวจากมะขามวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมใส่ลงไปหน่อยนึงสีสันโอเคมากเลยมีใบมะกรูดฉีกก่อนฉีกใส่ลงไปแล้วก็กระทะไวทะลักด้ามไม้สักสเตลเลสสตีล3ชั้นปลาหัวมันลายผัดแค่พอร้อนๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมเห็นไหมกลิ่นมะขามเปียกขึ้นมาแล้วกลิ่นน้ำพริกแกงมาแล้วสักนาที2นาทีก็ใช้ได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องใส่อันนี้นะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาในการผลิตนะเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองจึงรับรองความสดใหม่นะคุณผู้ชมทุกขวดหอมมันไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ด้วยคุณผู้ชมครับพอใส่ลงไปเสร็จเราก็รีบผัดนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเอาละได้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชมสีสันชวนรับประทานมาที่ก้นถ้วยที่เราจะใส่นะคุณผู้ชมเราก็โรยมะกรูดลงไปสักก่อนเสร็จแล้วก็จัดการตักข้าวที่เราผัดไว้ใส่ลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยกุ้งสโลว์กับข้าวผัดพะแนงเข้ากันครับคุณผู้ชม